กมท.แก้กม.ประชามติพิจารณาเสร็จแล้วคาดวุฒิสภาทบวาระ 2-3 วันที่1ตุลาคมนี้การเมืองวันที่20กันยายน2567 13:27 นกมท.แก้กฎหมายประชามติพิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับเสร็จแล้วแก้แค่ประเด็นถ้อยคำจ่อส่งประธานวุฒิสภาบรรจุวาระประชุมคาดทบวันที่1ตุลาคมนี้เมื่อวันที่20กันยายน2567นายชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.วุฒิสภาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมกรรมาธิการว่าที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับเสร็จเรียบร้อยมีการแก้ไขในประเด็นของถ้อยคำเท่านั้นโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาได้เชิญสว.ที่เสนอคำแปรยัตติจำนวน3คนมาชี้แจงต่อที่ประชุมมีผู้แปรยัตติเพียง1คนที่ติดใจและสงวนความเห็นไว้ไปอภิปรายต่อในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา13ว่าด้วยเกณฑ์ผ่านประชามติ 2 ชั้นทั้งนี้กรรมาธิการไม่เห็นด้วยและให้ยืนตามร่างงบร.บ.ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบมาในสัปดาห์หน้ากรรมาธิการจะนัดประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อทำรายงานและตรวจทานก่อนจะส่งให้ประธานวุฒิสภาบรรจุวาระพิจารณาเบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาในวาระ2และวาระ3วันที่1ตุลาคมนี้นายชัยยงกล่าวครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้วบอบช้ำมากเผยชีวิตหลังจากนี้น้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้ข่าวด่วนวันที่21กันยายน2567 9:14 ครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้วบอบช้ำมากหน้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะก็รู้กันเตรียมเป็นคุณครูอัตราจ้างสอนเด็กป.0.1 เหมือนเดิมจากกรณีครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สระแก้วได้อันดับ1แต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปทำให้มีการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเผยคะแนนสอบของครูเบนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกอและภาคขอหลังจากนี้จะส่งกระดาษคำตอบชุดเดิมของครูเบนไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจดูร่องรอยการแก้ไขว่ามีการลบหรือเปลี่ยนคำตอบหรือไม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสและยุติธรรมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้า Facebook รภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์ของรองเจมส์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโพสต์ข้อความเป็นคำพูดของน้าครูเบญว่าผมถามน้าครูเบญเรื่องผลซึ่งตัวครูและน้าทราบแล้วเพราะเมื่อวานเจ้าหน้าที่มาพาครูเบนไปตรวจตอน6โมงเย็นโดยตั้งกล้องบันทึกภาพและไม่ให้ใช้มือถือราว1ชั่วโมงน้าบอกว่าตอนนี้คงไม่ให้ครูเบนพูดหรือเดินเรื่องอะไรแล้วเพราะน้องบอบช้ำกับการสอบและผลของการสอบระบบนี้มากพอแล้ว
น้าตัดพ้อทำนองตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะก็รู้กันตอนนี้ทราบว่าที่ทำงานเก่าครูยังไม่อนุมัติใบลาออกเท่ากับครูเบนก็จะเดินหน้ากลับไปสอนเป็นคุณครูอัตราจ้างสอนเด็กป.0.1 เหมือนเดิมต้องเดินหน้าต่อเพราะเด็กป.0.1 รอคุณครูเบนกลับไปสอนพวกเขาอยู่ขอบคุณมูลนิธิที่ทำให้คนในสังคมได้รับรู้กับเรื่องราวนี้ให้สังคมผู้ใหญ่ได้ตื่นรู้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและเรื่องนี้เชื่อว่าคนในสังคมทุกคนจะตัดสินได้น้ากล่าวทิ้งท้ายไว้แบบนี้เปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับ1แทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิด่วนสพ.ถ.เลื่อนแถลงข่าวครูเบนสอบครูแต่ชื่อหายในวันนี้ออกไปก่อนเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกอและภาคขอผลสอบผู้อำนวยการสพม.สแก้วเจ้าหน้าที่ปมครูเบนชื่อหายจากอันดับ1มีมูลความผิดจริงอนุทินนำ3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมฝึกอส.ค่ายธนรัตน์ลืมอาสารับใช้บ้านเมืองการเมืองวันที่20กันยายน2567 15:02 น.อนุทินนำทีมรมชมหาดไทยเยี่ยมฝึกอสภาคสนามค่ายธนรัตน์ปลื้มใจอสเป็นผู้มีเกียรติอาสาทำเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้นำความรู้ไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความมั่นคงชาติเมื่อวันที่20กันยายน2567ที่ค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามโครงการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกอส.รุ่นที่40และรุ่นที่41ประจำงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐ์และนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะนายอนุทินพร้อมคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปการฝึกภาคสนามโดยผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองจากนั้นชมการฝึกป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบอาทิการปิดล้อมและตรวจค้นอาคารการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและพบปากพร้อมมอบของตรวจเยี่ยมแก่สมาชิกอส.ที่เข้ารับการฝึกนายอนุทินกล่าวว่าหวังว่าพี่น้องอส.ที่รับการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขรักษาความมั่นคงของชาติซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งขอเน้นย้ำว่าคนที่มีโอกาสที่จะมาทำภารกิจเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติเป็นบุคคลที่ฟ้าได้เลือกแล้วว่าจะได้มาปฏิบัติหน้าที่นี้ฉะนั้นขอให้ท่านได้ตักตวงความรู้ประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทจากนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านได้เป็นกำลังของบ้านเมืองเป็นผู้ที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนสมกับที่ท่านได้สมัครมาเป็นสมาชิกอส.ผมปลื้มใจมากที่ได้ฟังจากผู้บัญชาการกองกำลังสำรองอธิบดีกรมการปกครองได้ยืนยันว่าผ
พวกท่านคือบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆเพราะท่านสมัครเข้ามาไม่มีใครบังคับท่านให้เข้ามาแม้จะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่แต่ท่านก็เลือกเข้ามาเป็นอส.ครูฝึกเองก็มีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้มอบโอกาสและทุ่มเทที่จะให้ท่านได้รับทักษะให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะท่านคือคนที่อาสาเข้ามารับใช้ชาติบ้านเมืองจริงๆนายอนุทินกล่าวอีกว่าตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ท่านตลอดจนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกคนแสดงความคารวะและแสดงความชื่นชมศรัทธาในอุดมการณ์ความเสียสละของท่านและขออวยพรให้บุญบารมีจากสิ่งที่ท่านมีต่อบ้านเมืองได้ส่งผลให้ท่านเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนาขอบารมีแห่งเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนสิ่งที่ท่านเคารพสักการะโปรดประทานพรให้ท่านมีความปลอดภัยจากอันตรายทุกสิ่งมีแต่ชัยชนะมีแต่ความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนครอบครัวมีความเจริญมั่นคงถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พบกับท่านและได้มาทำงานร่วมกันขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความชื่นชม